สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาเศรษฐกิจในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะคะวันนี้อยู่กับคุณชนิดาประสมสุขและดิฉันศริลาทิพย์ทิพยกไกรสอนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ Business Focus วันนี้นะคะต้องบอกว่าเราเอาใจคอกาแฟเป็นพิเศษเลยนะคะใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยก็คงจะรู้จักแบรนด์นี้กันไปอย่างดีนั่นก็คือโอปองแปงนะคะแบรนด์นี้เขาเน้นเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญที่เขาใช้นั่นก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าแผนกลยุทธ์ในตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมารวมถึงจากนี้ไปนะคะเขาจะเดินไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนินพาคุณผู้ชมนะคะที่เป็นคอกาแฟค่ะมาอยู่กันที่ร้านโอปองแปงนะคะหลายคนที่เป็นคอกาแฟก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะยิ่งถ้าได้ริมรองรสชาติของกาแฟแล้วก็อาหารเบเกอรี่ต่างๆด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะกลับมาเป็นลูกค้าประจำอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดแผนการดำเนินธุรกิจที่มาที่ไปนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงจากนี้ไปนะคะว่าจะเดินทางกันไปอย่างไรนะคะสำหรับโอปองแปงค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณนาดิมซาเวียร์ซานฮานี่ค่ะท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโอปองแปงประเทศไทยอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะคะถ้าใครเป็นคอกาแฟเนี่ยต้องรู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่าจริงๆเราเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะครับครับ15ปีแล้วฮะอืมค่ะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นเจ้าของลูกชายของเจ้าของเรียนที่มหาวิทยาลัยบอสตันอยู่ครับพอดีโอปองแปงมาจากบอสตันเลยครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ฝรั่งเศสฮะที่เกิดที่บอสตันฮะแล้วตอนนั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยบอสตันเขาก็ไปทุกวันฮะที่โอปองแปงแล้วก็ชอบมากเขาก็พยายามที่จะเอาแบรนด์มาที่ประเทศไทยเพราะเขามีความรู้สึกเบเกอรี่คนไทยมันชอบเบเกอรี่อยู่แล้วฮะแล้วก็มันมี potential ที่แบบแบรนด์สามารถที่จะโตได้ในอนาคตนะค่ะก็คือเริ่มจากคนที่เป็นเจ้าของที่นำเข้ามาเนี่ยชื่นชอบนะคะประทับใจในเรื่องของรสชาติแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป15ปีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าณสมัยนั้นเนี่ยพรีเมียมแบรนด์ที่เป็นกาแฟเนี่ยน่าจะทำตลาดได้ยากทำไมเขาถึงมองเห็นตลาดแล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้ดีสำหรับประเทศไทยมันยากจริงๆครับเพราะช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งด้วยค่ะแล้วก็แต่ที่สำคัญฮะเวลาจะเอาแบรนด์มาใหม่ฮะมันมี niche market เขาเรียก niche market แปลว่านักศึกษาที่เคยเรียนที่บอสตันฮะหรือนักศึกษาคนไทยก็รู้จักโอปองแปงคนที่เคยเรียนที่บอสตันอยู่แล้วฮะเขาสามารถที่แบบเรามี niche market อยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นสาขาแรกสำคัญอยู่ที่ location เลยถ้า location ถูกต้องนะฮะเราก็จะได้ลูกค้าเข้ามาอยู่แล้วครับเพื่อจะเริ่มแบบรู้จักแบรนด์มากขึ้นตอนนั้นก็โชคดีมากฮะจริงๆถ้าจะไม่ผิดสาขาแรกเปิดที่ตึกตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นอยู่ที่ซินทอนที่ถนนวิทยุแต่ที่ทำให้แบบมีชื่อแบบเริ่มชื่อโอปองแปงเริ่มแบบมี awareness มากขึ้นฮะอยู่ที่สยามตรงนั้นที่สยาม discovery ฮะด้านหน้าเลยฮะร้านข้างหน้าเลยฮะแล้วก็ป้ายใหญ่เลยฮะก็ทำให้คนแบบสงสัยอยากจะลองดูอยากจะชิมแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นแบรนด์ที่ใหม่มาแบบไม่มีคอนเซ็ปต์แบบนี้ยังไม่เกิดที่ประเทศไทยแรกๆก็อาจจะเดินไปอย่างช้าๆแต่ทีนี้เนี่ยเรามาเร่งสปีดกันประมาณกี่ปีหลังจากนั้นนะคะจริงๆเพิ่งมาเร่งสปีดเมื่อ5ปีที่แล้วอ๋อค่ะตอนนั้นมันใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าทุกแบรนด์ฮะเวลาเข้ามาใหม่ฮะมันต้องใช้เวลาหน่อยฮะต้องสร้าง awareness มากขึ้นฮะแล้วก็ต้องหาจุดแบบโลเคชันที่ถูกต้องเราไม่สามารถถ้าสมมุติเราไม่สามารถที่จะเปิดในโลเคชันที่ถูกต้องเราจะไม่เปิดครับเพราะว่าต้องการแบบให้ success ทุกสาขาเลยครับก็ค่อยๆทำให้แบรนด์แบบคนรู้จักมากขึ้นตอนนั้นเราโชคดีเพราะว่าแบรนด์เหมือนโอปองแปงครับคนฝรั่งชอบอยู่แล้วครับฝรั่งที่อยู่ในประเทศไทยที่ทำงานในประเทศไทยเขามาอยู่แล้วครับเขาชอบเพราะว่าเขาserious เรื่อง breakfast แล้วก็ breakfast เรามี bagels ที่แบบที่อื่นไม่มี bagels กินกับไข่แฮมเบเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ lunch ด้วยแซนด์วิชแบบนมปังที่แบบอาจจะเป็นชิ้นหนาๆอะไรเงี้ยฮะก็ไม่เคยมีที่อื่นฝรั่งก็ชอบมากก็ตอนนั้นมีฝรั่งอาจจะแบบถ้ามองแบบฝรั่งอาจจะมีแบบ 70-60% แล้วคนไทยมีแค่ 30-40% หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดสาขามากขึ้นแล้วจำเป็นที่ไปในโลเคชันที่เราต้องการให้มีคนไทยเข้ามามากขึ้น
เมื่อ5ปีที่แล้วเราก็พยายามที่จะโปรโมทกับคนไทยมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้สำเร็จค่ะเพราะว่าตอนนี้คนไทยเข้ามามากขึ้นแล้วก็อัตราส่วนระหว่างคนฝรั่งกับคนไทยนะฮะตอนนี้50-50อ๋อค่ะครับก็บอกว่าเป็นทางเดินที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราใช้กลยุทธ์อะไรคะที่ทำให้คนไทยเนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็อยากจะทดลองลิ้มรสชาติของกาแฟเราใช้กลยุทธ์อะไรเป็นหลักเลยคะจริงๆกลยุทธ์สำคัญมากค่ะเราต้องรู้จักลูกค้าของเราถ้ารู้จักดีถ้ารู้จักนิสัยรู้จักวัฒนธรรมของคนไทยคิดยังไงรู้สึกยังไงเราสามารถที่จะแบบมีออฟเฟอริ่งที่เขาก็จะสนใจนะฮะต้นๆอาจจะคนไทยแบบกลัวไม่แน่ใจเออโอบงแปงเป็นอะไรดูเมนูไม่เคยรู้จักนะฮะเราก็จำเป็นที่จะตั้งเมนูข้างนอกร้านเพื่อให้คนไทยแบบให้เห็นก่อนเพื่อสบายใจนะฮะแล้วก็มีของบางอย่างอ่ะที่เราต้องการอาจจะเป็นเพื่อให้รู้จักอาจจะเป็นกาแฟไทยต้นๆตอนนั้นผมยังจำได้ฮะเราออกแบบเครื่องดื่มแบบกาแฟไทยๆฮะเพื่อให้คนไทยแบบโอเคอันนี้รู้จักเข้ามาในร้านแล้วก็ทำแบบคอมโบกับอาหารชุดหนึ่งราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่อ่ะเพื่อให้คนไทยแบบโอเค encourage เข้ามาได้อยากจะลองดูก็เริ่มคนไทยก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็คนไทยธรรมดาก็ไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นกลุ่มเลยค่ะมาเป็นกลุ่มสั่งชุดเดียวมาแบ่งกันชิมกันเริ่มชอบมากขึ้นราคาก็โอเคใช้ได้ก็เริ่มอย่างนี้ค่ะก็คือเราก็พยายามที่จะให้ลูกค้ามาทดลองก่อนในช่วงแรกๆนะคะทีนี้เนี่ยกลยุทธ์อื่นๆเห็นบอกว่าโอปองแปงเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพมากๆแน่นอนฮะจริงๆอันนี้มันเป็นอยู่ในคอนเซปต์ของโอปองแปงอยู่แล้วทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ทอดไม่ได้ใช้เตาอบหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราทำแบบเป็นเฟรชเลยฮะเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องแบบของสดนะฮะของสดแล้วก็คุณภาพก็ต้องสูงเพราะว่ามันอยู่ใน positioning ของแบรนด์นะฮะ positioning มันต้องมีคุณภาพสูงครับคุณภาพไม่สูงก็ลูกค้าที่เราต้องการ positioning ของเราอาจจะไม่เข้ามาครับนะครับแล้วอีกเรื่องนึงกลยุทธ์เราต้องเขาเรียกแบบ localize แปลว่าอาจจะแบบเป็นอาหารของโอบงแปงที่อาจจะทำแบบไทยๆหน่อยรสชาติไทยๆแต่เราได้ทราบค่ะคนไทยมันชอบรสชาติญี่ปุ่นค่ะเราก็เอาเบเกิลของเราทำเป็นแซนด์วิชที่เป็นสโมกแซลมอนแล้วก็ใส่วาซาเบะด้วยค่ะก็เป็นแซนด์วิชสโมกแซลมอนวาซาเบะที่คนไทยชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็จะมีรสชาติหน่อยต้องมีรสชาติที่แบบรู้จักรสชาติที่ชอบคุ้นเคยถูกปากอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าโอปองแปงก็พยายามที่จะปรับให้เหมาะกับผู้บริโภคพอสมควรทีเดียวทั้งเรื่องของโลเคชันก็ดีเรื่องของการตั้งเมนูหน้าร้านให้คนไทยเนี่ยได้เห็นก่อนแล้วก็รวมถึงในส่วนของคุณภาพเรื่องของรสชาติด้วยทีนี้เนี่ยจากในอดีตที่ผ่านมาเราเข้ามา15ปีเนี่ยนะคะเราได้วางเป้าหมายไว้จากวันนั้นที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้นี่เราตอบโจทย์ทุกข้อหรือยังคะโอ้แต่จริงๆมันตอนนั้นมีกลยุทธ์ที่ตอนที่เข้ามาใหม่ในตลาดไทยนะฮะมันต้องมีกลยุทธ์อันนึงครับที่เราจำเป็นที่จะทำแบบนี้แต่กลยุทธ์มันจะเปลี่ยนเพราะว่าในธุรกิจนะฮะมันโลกของธุรกิจมันเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเร็วมากด้วยครับแล้วก็จำเป็นที่จะรู้จักตลอดมีตอนนี้มีเทรนด์เป็นอะไรบ้างหรือเทรนด์ด้านอาหารหรือถ้ามองแบบดีไซน์ของสาขาของเราด้วยนะฮะสมัย15ปีที่แล้วกับวันนี้ดีไซน์คนละอย่างฮะไม่เหมือนกันฮะเพราะว่าเราก็เรียนมากขึ้นลูกค้าต้องการอะไรนะฮะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของทุกคนฮะทุกคนต้องการให้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแบบดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องการเป็นเทรนดี้เลยฮะคุณก็ต้องการให้แบบไม่ใช่แบบไปที่โอบงแปงหรือร้านกาแฟธรรมดาไม่ใช่ที่จะไปแบบสั่งอาหารเครื่องดื่มอย่างเดียวแต่ต้องการคุยกับเพื่อนด้วยนัดกับเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะก็มีการปรับกลยุทธ์กันมาพอสมควรทีเดียวจากอดีตที่เข้ามาเนี่ยค่ะณวันนี้ก็15ปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าจากอดีตจนวันนี้และจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันสำหรับแผนในอนาคตนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ